สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัชกรกิติรัตน์กุลนักวิชาการชีววิทยาจากบริษัทแกมมาโก้ค่ะคลิปนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ค่ะชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับกล้องจุลทรรศน์และก็คอมพิวเตอร์ค่ะโดยภาพที่ปรากฏบนเลนตาของกล้องจุลทรรศน์นะคะจะปรากฏออกบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพของเรานะคะมีประโยชน์ก็คือทำให้นักเรียนเห็นภาพของตัวอย่างบนแผ่นสไลด์พร้อมกันได้ทั่วทั้งห้องค่ะทำให้ง่ายต่อการเรียนการสอนของอาจารย์แล้วก็การเรียนรู้ของเด็กๆค่ะโดยชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพของเรานะคะจะบรรจุอยู่ในกล่องค่ะประกอบไปด้วยแผ่นซอฟต์แวร์ค่ะและก็อะแดปเตอร์ที่ใช้งานร่วมกับกล้องสเตอริโอค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลลิเมตรค่ะสำหรับตัวชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพของเรานะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่เสียบเข้ากระบอกตาของกล้องจุลทรรศน์อยู่ที่ 23.2 มิลลิเมตรค่ะความคมชัดของชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพของเรานะคะอยู่ที่ 350,000 พิกเซลค่ะสำหรับวิธีการใช้งานชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพนะคะอันดับแรกค่ะให้ผู้ใช้นำแผ่นสไลด์ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างค่ะวางลงบนแท่นวางสไลด์บนกล้องจุลทรรศน์ค่ะจากนั้นทำการปรับระยะโฟกัสค่ะเมื่อทำการปรับระยะโฟกัสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเลนส์ตาจากกล้องจุลทรรศน์ออกค่ะและนำชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเสียบเข้าไปแทนที่ค่ะจากนั้นนำสาย USB ต่อเข้าที่ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพค่ะโดยปลายสายเสียบเข้าที่โน้ตบุ๊กค่ะทำการติดตั้งแผ่นซอฟต์แวร์ค่ะลงบนโน้ตบุ๊กและเข้าสู่โปรแกรมค่ะภาพจากกล้องจุลทรรศน์นะคะก็จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพนะคะสามารถใช้งานได้กับกล้องจุลทรรศน์ประเภทตาเดียว2ตาแล้วก็3ตาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอกตาอยู่ที่ 23.2 มิลลิเมตรหรือกล้องสตูดิโอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30มิลลิเมตรค่ะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าสนใจสินค้าติดต่อได้ที่บริษัทแกมมาโก้ค่ะสวัสดีค่ะ